อย่าผัวท่านจะไปเข้าใจอะไรนี่น่ะคือความรักของสามีพวกขี้โกงอย่างท่านน่ะรับมือมันไม่ไหวหรอกไรสาระเขาแก่โจรกระจอกไม่คุ้มค่าที่จะให้ลงมือเลยสักนิดใช่วิธีที่ท่านแสดงความรักกับข้าก็ชอบมาเหลือเกินเออเจ้าถึงเวลาที่ต้องคืนพักหลิงฟูให้กับเจ้าของตัวจริงละเซียวอี้ซินก่อนหน้านี้ที่ข้าส่งใจเจ้าข้าต้องขอโทษด้วยจริงๆต้องขอบคุณพวกเจ้ามากๆเลยนะขอบใจนะที่ช่วยข้ากับซางยูเอาไว้ในเวลาที่พบเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือมันก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาเฮ้ยเพื่อแต้มบุญนะพวกเรารู้สึกซาบซึ้งจริงๆนี่คือของตอบแทนจากพวกข้าขุนนกฟีนิกซ์ว้าวขุนนกของที่มีค่าขนาดนี้ข้าจะกล้ารับไว้ได้ยังไงล่ะถ้าพวกท่านอยากจะมอบให้จริงๆล่ะก็รับไว้เถอะนะมันสามารถช่วยเจ้าฝึกฝนได้เร็วขึ้นแถมยังสามารถเรียกไฟฟีนิกซ์ออกมาป้องกันเจ้าได้นะนี่มันดูเหมือนกับแหวนแต่งงานเลยนี่ข้าแพ้แล้วเหรอเนี่ยที่แต่ผู้พ่ายแพ้ในคำทำนายนั่นก็คือข้านี่เองฟีนิกซ์ก็สมควรได้รับมันถึงเวลาที่ต้องจัดการแล้วเทียนหายบาปที่เจ้าได้กระทำนั้นมันยากที่จะให้อภัยได้ลงมือติดขอรับจากนี้ไปข้าจะปลดเจ้าออกจากตำแหน่งนั่นนี่มันเวทรักษาเทียนหายเมื่อนึกถึงสิ่งที่พ่อของเจ้าได้ทำเพื่อพักหลิงเฟิงแล้วข้าจะไม่เอาชีวิตเจ้าถือว่าพวกเราหายกันเถอะนะข้าไม่ต้องการความสงสารจากท่านพ่อของข้าพยายามอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายท่านก็เป็นผู้ได้รับใจชนะแม้ว่าเขาจะปิดบังเรื่องทั้งหมดและคิดจะยอมรับผิดชอบคนเดียวเขาก็ยังพยายามจะหยุดเผาฟินิกซ์แม่ทำลายเมืองนี้ไรสาระถ้าเผาฟินิกซ์กวนแกนพักหลิงเฟิงพวกก็อาจจะลงมือกับเมืองนี้ได้เช่นกันน่าขำสำหรับปีศาจสวรรค์แล้วเมืองของเผามนุษย์จะสำคัญเทียบเท่าคนในเผาของตัวเองได้ยังไงมีแค่ท่านฟินิกซ์เทียนที่นี่เป็นบ้านอย่างแท้จริงให้ตั้งใจปกป้องเมืองนี้มาโดยตลอดแต่ท่านกลับหักหลังเขาข้าเทียนหายเรื่องที่ผ่านมาข้าเองก็มีส่วนผิดข้าต้องขอไปด้วยต่อไปนี้ข้าจะทำหน้าที่ปกป้องเมืองให้ดีกว่านี้ที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนท่านฟินิกซ์พวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านข้านำตัวก็ไปถึงนะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องที่ตระกูลหลินฆ่ากายสัตว์อสูรด้วยยึดของผิดกฎหมายมาให้หมดและปล่อยสัตว์อสูรทุกตัวไปขอรับฟอบาทฝากพักหลิงเฟิงด้วยนะขอรับวางใจได้เลยท่านซางอยู่แต่จากนี้ข้าช่วยท่านปกป้องเมืองนี้เองข้าเองก็จะปกป้องเจ้าให้ดีเช่นกันซิงหลิงแฮปปี้เอนดิ้งดูเหมือนจะได้แต้มเยอะแน่แล้วท่านฟีฟินิกท่านพ่อเขาตัดตีนางนี้เป็นใครกันนางคือซิงหลิงนางคือลูกนกที่ก่อนหน้านี้ถูกเทียนหายขโมยไปนางคือคู่ชีวิตของข้าว่าไงนะเบคะท่านพี่ฟินิกนางคือคู่ชีวิตของท่านแล้วข้าล่ะลิงข้ารักท่านพี่ดีกับข้ามาเสมอท่านพี่จะต้องชอบข้าอย่างแน่นอนท่านพี่แก้โกรธที่ท่านพ่อทำไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมคะขอโทษด้วยนะลิงสำหรับข้าแล้วเจ้าก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเจ้านั้นเป็นแค่น้องสาวไม่นะน้องไม่ต้องการแบบนี้น่าอายจริงๆดีกับนางแล้วยังไงเขาก็ไม่เคยรักนางไปหาคนที่ไม่รักเราอย่างหมดใจแบบนั้นไม่มีทางมีความสุขอยู่แล้วเซียนจูนท่านจะไปแล้วหรอข้าอยากจะแนะนำเพื่อนร่วมเดินทางของข้าให้ท่านรู้จักจะก่อนอยู่ด้วยกันต่อสักนิดนึงสิข้ายังมีธุระต่อนะจะอยู่นานคงไม่ได้ก็ได้งั้นข้าไม่ไปส่งนะข้าจะรอจากพระเอกมาช่วยนางเอกอีกครั้งนะเซียวอี้ซินใช่ว่าข้าจะมาช่วยเจ้าได้ในทุกที่ที่เจ้าพบเจอปัญหานะทำไมกันล่ะสำหรับท่านแล้วข้าเป็นคนสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องไงข้าเชื่อว่าท่านจะต้องมาอยู่แล้วแล้วแต่เจ้าจะคิดแม่นะอายุท่านกลับมาแล้วสินะดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องที่ข้าจัดการกับพักหลิงเฟิงเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมข้าได้รับรู้ถึงพลังของนกฟีนิกซ์ทั้งสองตัวนะแล้วก็เห็นผู้มีฝีมือเข้ามาช่วยเจ้าด้วยนะท่านเห็นคนนั้นด้วยเหรอเขาทั้งหล่อทั้งเก่งใช่ไหมล่ะรู้ว่าเขาคือสามีที่เจ้าพูดถึงอยู่บ่อยพอเสร็จเรื่องเขาก็กลับไปทันทีไม่เห็นจะอยากอยู่ต่อกับข้าเลยท่านคิดว่าเขาใช่สามีข้าไหมล่ะคือว่าวันนี้ข้าเหนื่อยมากเลยข้าคงต้องขอตัวกลับไปพักก่อนนะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันแล้วกันนะเป็นไงบ้าง
แอบเข้าไปในห้องของเจ้าเจียนหายเรียบร้อยแล้วในห้องนั้นไม่มีกับดักข้าได้พบสมบัติหลายอย่างในนั้นมีน้ำตาฟีนิกซ์และเลือดฟีนิกซ์อยู่ด้วยทำได้ดีมากของดีขนาดนี้ข้าจะพลาดได้ยังไงที่แท้นักก็สงร่างแยกไปทำเรื่องแบบนี้นี่เองภรรยาของข้านี่ช่างเจ้าเล่ห์นะนอนดีกว่าวันนี้ทำเอาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยต้องทอดเปลวไฟนั่นแท้ๆเลยไม่อ่อนโยนกับเราเลยสักนิดครั้งหน้าจะต้องเอาคืนเขาซะแล้วคอฟฟี่กริ๊งแผลบๆๆเช้าวันต่อมาฮะตัวอะไรหว่านิ่มๆน่ะแม่จ๋าฮะไอ้เจ้าเป็นลูกใครเนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าไม่มั้งเมื่อวานนี้เพิ่งเจอแต่ว่าสีผมแบบนี้มันหรือว่าลูกของผู้บำเพ็ญเซียนจะโตภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้แม่จ๋าหิวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวร้องสิเดี๋ยวข้าไปหาอะไรเจ้ากินนะเอน้ำตาฟีนิกซ์หายไปนิดหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะแม่จ๋าผมหิวแล้วอยากกินเนื้อโอเคโอเคข้าจะไปซื้อให้กินอิ่มแล้วก็ช่วยตอบคำถามของข้าด้วยนะโอเคแม่ดังเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงเอ๊ะพ่อจ๋าเอ๊ะอายุนนี่เป็นลูกของท่านเหรอไม่ใช่เด็กคนนี้น่ะคือแม่จ๋าคนนี้คือพ่อจ๋าเดี๋ยวเรียกแบบนั้นสิเจ้าน่ะอายุนนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้มาจากไหนน่ะแม่นางเขาคือแมงป่องหิมะน่ะฮะเสี่ยวป้ายเสี่ยวป้ายเองที่แท้ก็เสี่ยวป้ายนี่เองเหรอเนี่ยตกใจแทบแย่ทำไมเจ้าถึงได้กลายร่างเป็นคนล่ะแถมยังเรียกเขาว่าแม่จ๋าอีกแม่จ๋าเสี่ยวป้ายอยากมีแม่แมงป่องหิมะเพิ่งจะถือกำเนิดที่แจ้งอยู่ในวัยเยาว์มันเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแบบนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเปลี่ยนร่างนะเอ๊ะหรือว่ามาแอบกินกินอะไรเหรอ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยุ่งเหิงล่ะข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเขาหน่อยนะแมงป่องหิมะกินสารพิษแล้วเปลี่ยนร่างเหรอจู่ๆระดับของเขาก็พุ่งไปที่ระดับ7ยู่เหิงเสี่ยวเอ้ยกับเฟ่ยเอ๋อสามารถเพิ่มระดับได้โดยการกินอาหารแมงป่องหิมะเองก็เช่นกันเหรอไม่เอาเสี่ยวไปอย่ากินเนื้อข้าเองก็ไม่แน่ใจนะแมงป่องหิมะเป็นสัตว์ที่หาพบได้ยากเพราะถือกำเนิดก็มีพลังเยอะความเร็วในการเติบโตก็น่าจะเยอะกว่าสัตว์ทั่วไปบางทีการเติบโตครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสารพิษไว้ครั้งหน้าข้าจะโอกาสลองดูก็แล้วกันบางทีเขาอาจจะกินน้ำตาฟีนิกซ์ไปจริงๆแม่จ๋าเสี่ยวไปอยู่แล้วเสี่ยวไปข้าไม่ใช่แม่จ๋าข้าเป็นเจ้านายเรียกข้าว่านายหญิงเฮ้อแม่จ๋าแม่จ๋าแกล้งเสี่ยวไปเขาคงจะคิดว่าคนแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือแม่ของเขาละมั้งแล้วก็พวกตันทั้งสองก็คอยอยู่กับเขามาตลอดอีกด้วยช่างเถอะไว้ร้อยเขาโตค่อยสอนก็แล้วกันปะเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวยังไงก็ตามครอบครัวของเราก็มีคนมาเพิ่มแล้วจริงสิยู่เหิงวันนี้พวกเราจะไปจากเมืองฟินิกกันแล้วนะรบกวนเจ้าเตรียมหญ้าพิษไว้ข้าหน่อยสิข้าจะไว้ให้อาหารเฟยเอ๋อในภายหลังนะอาหารของเฟยเอ๋อข้าก็ต้องเป็นคนเตรียมเหรอก็เหมือนกับทำหน้าที่พ่อแม่นั่นแหละนะคนที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกก็ต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเลี้ยงดูไม่ใช่หรือไงปังเร็วๆล่ะท่านยานหูท่านจะไม่สนใจภรรยาหน่อยหรือไงทำไมล่ะที่นางพูดก็มีเหตุผลนี่ข้าเข้าใจแล้วพวกท่านรวมหัวกันแกล้งข้าสินะเมืองฟินิกพี่สาวนางฟ้าขอบใจที่ช่วยพวกเรานี่คือตำรายาประจำตระกูลและสมุนไพรบางชนิดโปรดรับไปด้วยมาช่วยพี่สาวช่วยสัตว์อสูรได้มากขึ้นขอบใจนะข้าจะต้องช่วยแน่พวกเจ้ากับผู้มีผมสีเงินนั้นเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราทำให้เมืองฟินิกซ์ได้กลับมาสงบแบบนี้อีกครั้งข้าได้คืนสัตว์อสูรทั้งหมดให้แก่ทุกคนแล้วก็ได้สร้างกิจอาคมปกป้องเมืองขึ้นเมื่อใหม่นับจากนี้ไปพวกเราจะปกป้องเมืองนี้ไปด้วยกันดีแล้วล่ะข้ายังมีเรื่องอยากจะขอร้องพวกท่านอยากจะช่วยปิดบังตัวตนของพวกเราด้วยพวกเราไม่อยากโด่งดังเกินไปนะ
ไม่เป็นไรถ้าพวกเจ้ามีอะไรกัดตกบกพร่องโปรดใจขนนกเรียกพวกเราพวกเราจะไปช่วยในทันทีพี่สาวซินพวกเราจะได้พบกันอีกแน่ไว้เจอกันนะลาก่อนนะลาก่อนครับพี่สาวนางฟ้าขอบคุณมากมากเลยการเดินทางในเมืองฟินิกจบลงแล้วเจ้าแดงคำนวณคะแนนมาสิขอแสดงความยินดีกับท่านได้ผ่านเรื่องราวนิพพานและการพบเจอกับปีศาจสวรรค์แล้วขอแสดงความยินดีกับท่านได้ผ่านเรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์อสูรและการช่วยเหลือจากสวรรค์แล้วจากบันทึกท่านได้ช่วยปีศาจสวรรค์ที่เป็นฟีนิกซ์และมังกรทมิฬช่วยพักหลิงเฟิงให้พ้นจากอันตรายกำจัดผู้ร้ายกำลังรวบรวมคะแนนท่านได้รับคะแนนทั้งหมด 13,550 ยอดรวมคะแนนของท่านตอนนี้คือ 21,125 โชคก้อนโตเลยนะเนี่ยจะร้องไห้นี่คือหาหนึ่งเดือนของเฟยเออไว้ข้าจะตามหาพวกท่านไปด้วยสัญลักษณ์ที่ลงไว้ในถุงสมบัติท่านจะต้องดูแลเฟยให้ดีนะบางใจท่านหน้าข้าน่ะเป็นผู้ป้องกันสัตว์อสูรเชียวนะแถมมีเสี่ยวเอออยู่อีกด้วยล่ะจริงสิยู่เหิงเจ้าเป็นเทพแห่งพิษนี่นาเจ้าคงรู้จักนักปรุงพิษเยอะเลยใช่ไหมท่านถามเรื่องนี้ไปทำไมคนส่วนใหญ่ที่ใช้พิษมักจะชั่วร้ายเจ้าบอจะรู้จักใครที่ชั่วร้ายบ้างหรือเปล่าล่ะยิ่งชั่วเท่าไหร่ยิ่งดีข้าจะไปจัดการพวกเขาเออมันก็มีอยู่หรอกนะแต่ข้าขอเตือนท่านไว้ก่อนนะเป้าหมายนี่นะใช่ว่าจัดการได้ง่ายนะดูเหมือนจะเป็นปลาตัวใหญ่สินะพูดมาเถอะนะท่านรู้จักนิกายพิษไหมพวกเขาจะจัดงานสำหรับนักปรุงยาพิษในเร็วๆนี้บัดเชิญนิกายพิษเหรอบนโลกนี้มีนิกายพิษเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับพิษทุกๆ3ปีพวกเขาจะจัดงานสำหรับนักปรุงยาพิษขึ้นมาพวกเขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและลูกศิษย์จากหลายที่ให้มาแข่งขันและงานในปีนี้เห็นว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและรางวัลคือยาพิษอันดับหนึ่งของโลกฮะฟังดูเหมือนงานกีฬาโอลิมปิกของผู้เชี่ยวชาญด้านพิษแล้วนี่นะเป้าหมายของพวกเขาคือการรับลูกศิษย์จากแดนนอกและรวบรวมพิษจากหลายถิ่นและพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะทำร้ายผู้บริสุทธิ์เพราะงั้นทุกคนจึงรู้สึกกลัวว้าวนี่กายพิษนี่ช่างเลวจริงๆเหมาะกับข้าเลยหากท่านจะไปแล้วก็ให้เอาบัตรเชิญนั่นไปเพราะบนบัตรนั้นจะมีสัญลักษณ์พิเศษอยู่แต่ว่าต้องจำไว้ให้ดีพวกเขานั้นจะใช้พิษอย่างไม่มีกฎใดๆหากไม่ระวังท่านอาจจะตายได้ทุกเมื่อหน้าตื่นเต้นดีนี่งั้นข้าคงต้องเตรียมตัวดีๆซะแล้วสิเจ้าก็เก่งขนาดนั้นช่วยสอนวิธีโกงให้ข้าหน่อยสิแย่งเอาเฟยเอ๋อของข้าไปไม่พอยังอยากจะให้ข้าสอนวิธีโกงอีกเหรอท่านนี่มัน ไหวพริบดีจริงๆ อาวุธเวทนี้ได้บรรทุกทุกสิ่งเกี่ยวกับพิษที่ข้ารู้เอาไว้แล้วขอบใจนะขอดูหน่อยสิว่างานจัดขึ้นที่ไหนเอ่ยบลา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 พวกเราเรียนเชิญท่านให้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้สถานที่คือลั่วหยางกวนฮะแล้วลั่วหยางกวนเหรอใช่มันทำไมเหรอไม่มีอะไรที่นั่นมันเป็นเมืองติดชายแดนและมักเกิดสงครามนะเจ้าอยากจะไปจริงๆเหรอแน่นอนสิยิ่งอันตรายเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งได้รับแต้มเออไม่สิยิ่งมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะ